بسم الله الرحمن الرحيم نحمد هو نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นอะไรมีแบบให้เราดูหลายคนบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ล้มเหลวบางคนก็นอนติดเตียงแล้วบางคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีให้เราเห็นคนที่เป็นนั่นเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นแบบนั้นเราก็เหมือนกันถ้าชีวิตของเราไม่ฝากไว้กับอัลลอฮ์สิ่งที่มันจะเจอกับเราข้างหน้ามันจะเป็นความหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีศาสนาอยู่ในใจเรารู้แล้วว่าชีวิตของเราอัลลอฮ์กำหนดมาชะตากรรมชีวิตของเราอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดไม่มีใครกำหนดได้หรอกเราด่าสาวว่าเราเนี่ยกำหนดได้แต่สุดท้ายทำไมอ่ะเรายังกัดลิ้นตัวเองเลยทำไมเรายังเดินเตะขั้นบันไดก็ว่าจริงๆมันไม่ใช่เราแต่คราวนี้มนุษย์เนี่ยเวลาสติปัญญามีเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะมันต้องอย่างงี้สิความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากเราคนที่พูดแบบเนี้ยคือคนที่เขาประสบความสำเร็จละเขาก็จะพูดได้ว่าเนี่ยที่ผมประสบความสำเร็จเป็นเพราะฝีมือตัวเองเขาจะคิดอย่างนั้นแต่ไอ้ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จล่ะก็มีกี่คนที่ทุ่มเทขยันแต่ก็ไม่เคยรวยสักทีแต่คนบางคนขยันหน่อยเดียวรวยเราเคยดูในเฟซไหมล่ะอะไรคนที่ขายเพชรพลอยอะเวลาเขาจะแบบโชคดีดูสิเป็นคนที่ขายเพชรที่รวยที่สุดเป็นในหน้าเองนั้นวันนี้เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอะไรเวลาเรารู้อย่างนี้เรารู้ว่าอัลลอฮ์บอกว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตเลยที่จะรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตัดรีนับซุนบีไออาร์ดินตามูดแล้วก็ไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดด้วยรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขาจะตายไม่มีใครรู้เลยนั้นวันนี้เนี่ยผมจะคุยเรื่องการเป็นคนดีเรื่องฮาลาลฮารอมเรารู้มาแล้วหมูบาปกัญชาบาปเฮโรตีบาปเป็นตุ๊ดบาปทำซินาบาปเรารู้แล้วแต่วันนี้จะคุยเรื่องเป็นคนดีเขาทำกันยังไงเราเกิดมาบนโลกดุนยาก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งคนหนึ่งตายถูกแบกมาผ่านนบีเวลามาถึงแล้วคนที่อยู่ในตำบลนี้บอกนี่มัยยัดเนี่ยแล้วมัยยัดนี่ไม่ดีบอกแบบนี้นบีบอกวะยาบัตวะยาบัตผ่านไปอีกมัยยัดหนึ่งถูกแบกมาทุกคนบอกคนนี้นะเป็นคนดีเป็นคนดีนบีก็บอกวะยาบัตวะยาบัตซอฮาบะห์งงทำไมคนดีก็บอกวะยาบัตคนแล้วก็บอกว่าอย่าบัดนบีบอกไงรู้ไหมนบีบอกใครก็ตามที่ตายไปแล้วแล้วมีคนเขาถามถึงว่าคนนี้เป็นยังไงคนในชุมชนนี้บอกว่าคนนี้เป็นคนดีดะคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างพวกเราเนี่ยจะชมใครคนหนึ่งว่าเป็นคนดีที่ตายไปแล้วถ้าไม่ดีจริงไม่มีใครพูดแล้วยิ่งพวกเรายิ่งเยอะอิจฉากันด้วยและไอ้คนที่ตายไปแล้วถ้าเขาไม่ดีในตำบลบอกอัลลอฮ์อย่าให้พูดเลยพูดไปก่อนนินทาคนตายเปล่าๆไอ้พูดอย่างเงี้ยถามคนนั้นก็บอกอย่างงี้คนนี้ก็บอกอย่างงี้คนนี้ก็บอกอย่างงี้คนคนเนี้ยชาวนรกนบีบอกไงอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์ฟิลอัรดีพวกคุณเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์นี่สองคนวันหนึ่งเราตายสมมติเราตายคนที่แบบนี้เขาจะว่าเรายังไงเขาจะพูดเราถึงไงมูฮัมหมัด
อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอจูนนายมูฮัมหมัดถึงแก่อายันของอัลลอฮ์แล้วมัดไหนอยู่บนโลกดุนยาในซอยไม่มีใครรู้จักมัดเลยมัดลูกบังหวังไหนจบแล้วและอย่าบอกว่าเป็นคนดีแอบทำความดีไม่ได้คนดีเนี่ยแปลกถ้าคุณเป็นคนดีจริงนะอัลลอฮ์จะประกาศให้ชาวฟ้ารู้จักเราหะดีษซอฮีฮ์ถ้าอัลลอฮ์รักใครถ้าอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์จะเรียกยิบรีนมายิบรีนมาหาเราหน่อยนี่คนคนนี้เรารักเจ้าจงรักคนคนนี้ด้วยเวลายิบรีนรักคนนี้แล้วยิบรีนจะเรียกมาลาอิกะห์ทั่วชั้นฟ้าเลยพวกเจ้าจงรักคนคนนี้อัลลอฮ์รักเขาหลังจากนั้นความรักมันจะดังทั้งชั้นฟ้าลงไปเป็นดินคนที่เกลียดคนดีจำไว้นะครับคนอิจฉาอย่างเดียวคนอิจฉาเขาจะเกลียดคนดีคนดีไม่มีใครเกลียดหรอกอยู่ที่ไหนใครก็รักคนไม่รักคนดีเนี่ยคนอิจฉาแหมทำเป็นคนดีเนี่ยพวกปากเสียคนนี้ชอบบริจาคกูจะดูจะบริจาคสักได้กี่รอบแหมทำเป็นคนใจบุญ นี่มันมีนี่พวกนี้พวกอิจฉาพวกนี้นะตายแล้วนะไม่มีใครพูดหรอกเรื่องความดีมีแต่บอกเฮ้ยไอ้แม่นี่มันตายเนี่ยมันเป็นยังไงวะมึงยายกูบอกเลยมึงยายกูบอกถ้ากูบอกกันนินทาคนตายเปล่าๆนั้นนี่ที่นั่งอยู่นี่สมมุติว่าต้องตายพวกเนี้ยคนในซอยนี้จะรู้จักเราแบบไหนคนในซอยนี้จะรู้จักเรายังไงในเมื่อคนในซอยยังไม่รู้จักเราคิดเลยอัลลอฮ์จะรู้จักเราฉะนั้นวันนี้สวรรค์ของอัลลอฮ์มีเป็นร้อยอย่าบอกว่าสัตว์ชั้นไหนก็ได้ขอให้เข้าอย่าเข้านรกเลยนบีเคยเล่าให้ฟังชายคนหนึ่งบอกโอ้อัลลอฮ์ขอฉันแค่อยู่ปากประตูสวรรค์เวลาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ปากประตูสวรรค์ให้เห็นข้างในอัลลอฮ์ขอฉันเข้าไปอีกหน่อยเวลาเข้าไปอัลลอฮ์เห็นอีกขออีกหน่อยเพราะมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมนุษย์โลภแม้กระทั่งอยากจะอยู่ในสวรรค์นบีเลยให้สูตรว่าอิซาซาอันตุมุลลอฮะฟัสอาลูฮูอันจันนะตัลฟิรดาวข้าใดที่ขออัลลอฮ์เราจะชั่วจะเลวไงก็แล้วแต่ให้ขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวนั้นจำให้ดีนะครับคนเราอยู่บนโลกใบนี้ได้เช้ามาออกไปทำงานกลับมาฉันไม่ได้ทำร้ายใครฉันไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ใช่คนดีนบีไม่ชอบคนที่เกิดมาบนโลกดุนยาไม่มีประโยชน์กับใครเลยไม่ใช่นบีรักนะตั้งเอาหัวจรดเท้ามีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมเปล่าเลยกูไปทำงานกลับมาได้เงินเดือนพาลูกไปกินบิงซูพาลูกไปกินเนื้อย่างฉันไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นมีตังค์เยอะก็ใช้ในครอบครัวฉันขับรถไปฉันก็ไม่ยุ่งกับใครนบีไม่ได้ชอบคนแบบนี้ถ้าจะให้นบีให้อัลลอฮ์รักนบีรักต้องเป็นคนที่มีประโยชน์กับสังคมต้องเป็นคนที่มีประโยชน์กับสังคมนั้นให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้ผมพยายามทำทุกสิ่งที่คิดว่าดีแล้วก็แล้วก็พยายามทำสิ่งนั้นฉะนั้นให้เราจำให้ดีนะโลกดุนยาใบเนี้ยมันยังอยู่อีกยาวแต่เราจะอยู่ยาวแบบนั้นหรือเปล่าไปดูหะดีษต้นหนึ่งที่นบีบอกมันนัฟซาอันมุมินกุรบาตันมินกุรบิดดุนยานัฟซัลลอฮุอันฮุกุรบาตันมินกุรบิเจ้ามินกิยามะใครก็ตามที่ทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจคนคนหนึ่งกำลังกุ้มอัลลอฮ์ลูกติดน้ำท่อมไม่รู้จะทำยังไงเวลาไปปรึกษาใครกับกูบอกมึงแล้วไงกูเตือนมึงแล้วไงอ้าวตายอุตส่าห์มาปรึกษาว่ากูอีกเห็นไหมเห็นไหมเวลาเราไปบอกลูกเห็นว่าลูกเองนะยุ่งอยู่กับพวกแก๊งนี้นะแม้ทำมาว่าเราหลานมึงก็เหมือนกันท้องก่อนแต่งดู
มันเป็นแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เราเกิดมาข้อที่หนึ่งเคยทำให้ใครโล่งใจยังมียังตั้งแต่เกิดมาจำความได้เนี่ยเคยทำให้คนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยโล่งอกโล่งใจบ้างยังถ้ายังผลงานเริ่มจะไม่มีแล้วก็ได้ละหมาดไอ้ละหมาดดีไหมดีบวชดีไหมดีแต่ไอ้บวชกับละหมาดเนี่ยมันยังอยู่กับเราหรือไปหาคนอื่นแล้วกลัวอัลลอฮ์จะถ่ายไปแล้วถ่ายไปเรื่องอะไรนินทาอัลลอฮ์จะถ่ายความดีเราไปตอนไหนตอนนินทาอุตส่าห์ก้มละหมาดมาตั้ง5ปีไปว่าคนข้างบ้านว่าไม่ดีอย่างนั้น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 หมดเลยที่ละหมาดแล้วพวกชอบใส่ร้ายคนเอาข่าวคนอื่นไปบอกยังที่ยังไม่รู้ความจริงเลยนี่หนักเลยนะใครที่เอาเรื่องคนนั้นไปเล่าไปเล่าแล้วไม่ได้เป็นความจริงแล้วทำให้เขาเสียหายไอ้ที่ละหมาดก้มๆหน้าผากด้านๆหมดศาสนานี่ให้เตือนคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีให้ไปเตือนเขาแต่ไม่ใช่เอาเขาไปนินทานี่ยังไม่เคยบอกเขาเลยเอ้ยเอ็งน่ะตีไก่มือเหลืองแล้วนะเฮ้ยเลิกๆเถอะมันบาปเปล่ามึงไปดูบ้านนู้นไก่แน่นไต่ทุนเลยมึงดูเล็บมันนะมึงดูเล็บมันแม่เหลืองพวกนี้แต่ไม่เคยเลยไปบอกเขาหรือแนะนำเขาเวลาเจอเขาทำชั่วเป็นไงบังหวังสบายดีนะแม่ไม่ได้เจอกันนานแต่ว่ารับหลังเมื่อกี้มึงคุยกับใครวะอ๋อไก่หวังเป๋ไงดูเขาเดินขาเป๋ตอนแรกเจอเขายีหวังแต่เวลารับหลังไม่ใช่ยีหวังแล้วเหลือหวังเป๋เห็นนะฉะนั้นชีวิตของเราที่เราทำความดีทำนี่แหละมันยังอยู่หรือเปล่านั้นวันนี้ต้องทำความดีให้เยอะทำความดีอย่าหยุดพี่น้องแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจแล้วเราไปดูสินบีบอกไงมันนัฟฟะซะอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟะซัลลอฮุกุรบะตันมินกุรบิยามินกิยามะใครก็ตามทำให้คนอื่นโล่งใจวันกิยามะอัลลอฮ์ใจเขาโล่งใจที่ทุ่งมาชัรพี่น้องรู้ไหมวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาขณะที่เราจะฟื้นคืนชีพเนี่ยจะถูกเป่าแต่เป่าสังเวลาเป่าแล้วเนี่ยฝนนี่จะลงมาฝนจะลงมาน้ำฝนเนี่ยจะไปถูกกับกระดูกก้นกบของเราหลังจากนั้นมันจะงอกขึ้นมาแบบตัวแบบนี้เลยแล้วเวลางอกเสร็จแล้วทุกคนก็จะฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดขณะที่มุ่งหน้าไปที่ทุ่งมาชัดเบจะไปถามลูกอยู่ไหนลูกก็ไม่ถามเบเพราะต่างคนต่างจะไปอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานในซูเราะห์อัลมุมินูนว่าวันนั้นลูกกับแม่จะไม่รู้จักกันสามีกับภรรยาก็จะไม่รู้จักกันขณะที่มุ่งหน้าจากหลุมศพสู่ทุ่งมาชัดแล้วไปรวมที่ทุ่งมาชัดกว่าอัลลอฮ์จะเสด็จมานานจะกุ้มอกกุ้มใจเพราะเราจะรับบัญชีมือขวาหรือมือซ้ายฉะนั้นถ้าดุนยานี้เราทำให้ใครโล่งอกโล่งใจบ้างยังถ้าเราเคยทำให้พี่น้องมุสลิมเราโล่งอกโล่งใจวันนู้นเราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์อย่างสง่าผ่าเผยแต่ถ้าเราไม่เคยล่ะชิบหายแล้วกูซ้ายหรือขวาว่าบัญชีนรกขวาสวรรค์ซ้ายนรกกูจะไปทางไหนวะเนี่ยความที่กลัวเหงื่อจะออกตั้งแต่เท้าเนี่ยทั้งท่วมปากนี่สำหรับคนไม่เคยให้ใครโล่งอกโล่งใจวันนั้นเขาจะเจอสภาพแบบนั้นนี่ข้อที่หนึ่งฉะนั้นลองนึกซิตั้งแต่อายุ15มาจนกระทั่ง70เนี่ยเคยทำให้ใครโล่งใจบ้างยังพี่น้องจำไม่ดีการเป็นคนดีเนี่ยมันง่ายแต่มันยากสำหรับคนไม่เอามีหลายคนกลัวเหลือเกินเป็นคนดีเวลาบอกไม่เอากลัวเป็นคนดีนะครับเอาไปดูข้อที่สองมันยัสซารออาลามุซิเรนยัสซารอลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อันนี้ได้สองอันเลยวันเนี้ย
เคยช่วยเหลือคนจนบ้างยังเคยเดินไปบ้านคนจนบ้างยังแล้วก็คนจนๆเนี่ยเคยมาเดินอยู่หน้าบ้านเราแล้วเราทำยังไงเฮ้ยปิดประตูมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่มาอย่างเดียวอาทิตย์ที่แล้วให้ไป10บาทอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะเอาไปดู10บาทเอง10บาทน่ะพี่น้องจำให้ดีนะเราเกิดมาถามตัวเองเราเป็นใครและเราจะรู้ไอ้คนขอเขามีหน้าที่ขออย่าไปยุ่งเขาไม่ต้องไปบอกเขาพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะมาบ่อยจังนะไม่ใช่หน้าที่เรามีหน้าที่ให้ใช่ไหมเบ้เรามีหน้าที่ให้เอาสูตรแบบนี้ดิผมบอกเลยบ้านผมใครมาขออ้าวดูก่อนไอ้นี่มาบ่อยเปล่าถ้ามาบ่อยอ้าวไปครั้งละ20ดูสิมันมา10ครั้งเพิ่งจะ200บาทมันเก่งดีมากสิถ้าไอ้คนนี้นานๆมาครั้งเอาไป50ถ้านานมาเอาไป101ถ้าดูมีหลานมาด้วยเอาไป200นี่วิธีการทำบุญอย่าไล่คนจนที่เดินมาขอแค่เขาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมมันยิ่งใหญ่แล้วมีวันหนึ่งผมกำลังกินข้าวคนขอทานเปิดประตูเข้ามาเลยอัลลอฮ์โดดบังขอตังค์หน่อยโอ้โหมึงบุกเข้าบ้านกูเลยเราวันนี้กำลังนั่งกินข้าวอยู่ฉะนั้นวันนี้จำให้ดีนะจงเป็นขวัญใจคนจนเรามีตังเตรียมสิเลือกเลยแบงค์20แบงค์50แบงค์100แล้วก็ดูซิไหวที่เราแจกไปนะอัลลอฮ์จะให้เพิ่มไหมอัลลอฮ์จะให้เพิ่มไอ้คนนั้นเขามีหน้าที่ขอเอามันนี่เถอะอย่าไปยุ่งมันนี่ที่ขอมาอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วยังมาเลยได้ไปตั้ง10บาทลืมแล้วเหรอดูให้ไป10บาทแล้วถามบอกลืมแล้วเหรอถามดีว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เราเป็นขอทานคิดครับเราคิดเรื่องอื่นเยอะแยะเลยแต่ลืมคิดเรื่องระบบของสังคมถ้าอัลลอฮ์เกิดออกมาเป็นขอทานแบบมันจะเป็นยังไงนี่อัลลอฮ์เลือกเราให้เราเป็นมือบนฉะนั้นดูเลยวิธีการผมไม่รู้คนจะมีวิธีไงผมดูคนนี้เตรียมตังค์ไว้มาบ่อยอ้าวไป20อาทิตย์นี้มาอ้าวไป20เอามาสิมาอาทิตย์นึง20บาทเดือนนึง4อาทิตย์เพิ่งเท่าไหร่80บาท80บาทเราไปกินบิงซูคนละเท่าไหร่อ๋อหรอดูให้เท่หน่อยบิงซูพออยู่ในห้างถ้าอยู่ข้างนอกก็น้ำแข็งใสนั่นแหละเวลาของนิด้าขายน้ำแข็งใสเวลาไปอยู่ร้านในห้างหน่อยบิงซูเจอน้ำแข็งใสเจอเผือกเจอมันไอ้นี่กินเข้าไปบิงซูเคยกินอยู่ครั้งนึงแล้วว่าผมไม่กินอีกเลยแต่ผมไม่ได้บอกให้คนอื่นห้ามกินนะ มันกินอะไรวะเนี่ยยังกับหิมะกินเข้าไปไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้มีอะไรได้เคี้ยวเลยมาในจานอย่างนี้นะครับอุ้ยกินทำเป็นเท่ตังในกระเป๋ามี100บาทกินบิงซูไม่มีปัญหาหรอกครับฉะนั้นวันนี้ถามตัวเราว่าข้อที่2เคยช่วยเหลือคนจนยังพี่น้องในซอยเนี่ยในซอยสมมุติในซอยเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีงานทำมีตังไปสืบเลยบ้านไหนจนไปสืบแล้วเวลาเราทำอย่างนี้เราเชื่อบ้างแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เชื่อทำไมเวลาเราเชื่อเวลาเราจะบริจาคทำไมเรารู้สึกว่าไม่อยากบริจาค กลัวตังค์หมดเห็นไหมมันค้านกันนั่นไปสืบในซอยนี่มีใครจนเหมือนรอมฎอนนี่มีโต๊ะคนหนึ่งอายุ70บวชไม่ได้แล้วเขาต้องจ่ายฟิดยะไปถามโต๊ะบวชไหวเปล่าไม่ไหวอายุเท่าไรแล้วอาจารย์เอ้ย80แล้วเอาโต๊ะต้องจ่ายฟิดยะนะจะเอาที่ไหนจ่ายจะเอาที่ไหนจ่ายจะกินก็ไม่มีเราในฐานะคนพอมีโต๊ะเดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวสารให้โต๊ะแล้วจ่ายฟิดยะแทนโต๊ะข้าวสารเอ้าข้าวหอมมะลิถังละ600สูงสุดเลยตาส้มโอ2ถัง 1,200 ทำแบบนบีสิคนจนน่ะมาหานบีต้องจ่ายกัฟฟารอคนนี้บอกว่า
นบีฉันไม่จ่ายไม่ได้นบีบอกปล่อยทาสได้ไหมไม่ได้บวช2เดือนติดต่อกันไหวไหมไม่ไหวเลี้ยงอาหารคนจน60คนไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเลยไหวอย่างเดียวนอนกับเมียแล้วก็ไปนอนรอมฎอนด้วยแล้วไปบอกนบีนบีพลาดแล้วพลาดแล้วนบีก็งงมันพลาดเรื่องอะไรไปเล่าให้นบีฟังนบีก็บอกปล่อยทาสได้ไหมเนี่ยกัฟฟาร์เนี่ยในฐานะเคยนอนกับเมียยังตอนเดือนรอมฎอนกลางวันเนี่ยกลางวันใครเคยนะมาแก้นะมาบอกไม่ใช่ทำงี้มาบอกด้วยนะครับฉะนั้นคนนี้ก็บอกความหายนะมันเกิดแล้วรอซูลทำไงนบีก็บอกปล่อยทาสไม่ไหวบวช2เดือนติดต่อกันไหวไหมไม่ไหวแล้วก็เลี้ยงอาหารคน60คนไหวไหมไม่ไหวพี่น้องรู้ไหมนบีทำไงนบีไปเอาอินทผลัมในบ้านเอามาให้2คนนี้แล้วบอกเอาไปเลี้ยงเอาไปให้คนจนชาย2คนนี้กลับบอกกับนบีว่าไงนบีจนสุดในซอยเนี่ยฉันนี่แหละนบียิ้มไอ้นี่ทำความผิดด้วยแถมได้กินอินทผลัมของนบีเอากลับไปบ้านด้วยเนี่ยมันเป็นหะดีษให้เรารู้ว่าถ้าเราพอมีแล้วเราจะภูมิใจพี่น้องจริงวันที่พี่น้องไปเจอบ้านคนจนบ้านหนึ่งในซอยแล้วรู้ว่าเขาแก่เขาไม่มีตังค์จนด้วยพี่น้องซื้อข้าว2ถังแล้วไปบอกกับเขาว่าโต๊ะเดี๋ยวผมจะจ่ายฟิดยะห์แทนโต๊ะนะโต๊ะไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยแล้วเราก็เอาข้าวเนี่ยไปให้คนจนหรือให้โต๊ะเขาให้เองเนี่ยแบบอย่างนบีถามว่าถ้าทำแบบนี้ลองตายสิผมเชื่อคนในซอยอัลลอฮ์หัดยานี้ตายแล้วนะใจบุญจังเลยพี่น้องรู้ไหมคำนี้มันมีผลให้เข้าสวรรค์คนเนี่ยทำไม่ดีจริงนะเขาไม่พูดกันหรอกมันต้องดีจริงๆไอ้ดีปลอมๆเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกอันนี้ต้องระวังนั่นเรามีสิทธิ์นบีบอกแล้วมีสิทธิ์นะอูซุบิลลาห์ผมนี่ไม่ได้เป็นคนรวยแต่ผมสามารถหาตังค์จากคนรวยไปช่วยคนจนผมดูแลเด็กกำพร้ายากจนคนพิการเดือนละ 400,000 เดือนละ 400,000 ต้องจ่ายเอาตังค์จากไหนก็ประกาศทางโทรทัศน์น่ะใครมีมาบริจาคมาบริจาคมาบริจาคคิดดูคนจนเดือนละ 400,000 ผมจะตังค์แห่ไม่ให้นี่เราก็ต้องใช้สมองประกาศโทรทัศน์เราไม่ได้บอกบ้านใครใครดูปั๊บอ้าวอาจารย์ฉันบริจาค 2,000 ฉันบริจาค100,000แล้วทั่วประเทศอะแล้วเราได้ตังมาเราก็ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยคนนู้นเห็นไหมอันนี้วิธีสำหรับคนจนๆแต่หาเงินจากคนรวยช่วยคนจนทำดิพี่น้องทำได้ไม่มีใครรู้หรอกของข้างหน้าผมไม่เคยคิดเลยอย่างผมไปบรรยายผมรู้งานนี้ให้ผมเท่าไหร่ผมรู้แล้วกลับไปบ้านไม่พอหรอกแต่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกกับใครฟ้องกันหรอกอัลลอฮ์รู้ไอ้ซองที่เขาใส่เนี่ยค่าน้ำมันรถถ้าเติมเต็มถังหมดเลยในซองที่เขาให้แต่ให้เราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงเวลาเราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงริสกีมันจะมาวันนี้ผมยกตัวอย่างผมเดินมาขึ้นไปละหมาดผมรู้ละไอ้ตังใส่ซองนี่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยลูกเอาไปก่อนแล้วหมดเรามองออกแล้วแต่เวลาเราเดินไปดูสิมีคนบอกอาจารย์สบายดีเข้ามาสลามตังยัดมือ1ราย2ราย3รายเห็นมั้ยเนี่ยให้รู้มีคนบอกอาจารย์ซะกาตเสร็จเราฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์เลือกเราแล้วเลือกให้เบให้ใครนี่เป็นคนมีตังต้องดูแลสังคมดูแลในซอยใครจนเอาบ้านนี้ดูทำท่าข้าวไม่ค่อยมีเอ้ยมึงมาเอาข้าวข้าวสารกูข้าวสารกูบวชไม่ไหวมาเอาไอ้บ้านนี้ดูจนดูท่าทางจะไปโรงเรียนหลานไม่มีตังไปเรียกมันมาหลานเองเนี่ยนะไปโรงเรียนวันละที่เท่าไหร่อัลลอฮ์ฮัจญะเอ้ยกินแค่วันละ20นั่นแหละกินวันละ20แต่เรามีอพาร์ตเมนต์เรามีค่าที่วันละ20 30วันเท่าไหร่ฮะ600เองจำไว้
หลานเองน่ะให้วิ่งมาทุกเช้าที่บ้านเราจะให้ค่าขนมหลานเองทั้งเดือน2-2-4-2-600บาทถามว่าไอ้เด็กคนนี้มันโตมาเกิดมันเคยเห็นไหมล่ะในโฆษณาน่ะที่มันไปลักยาน่ะแล้วมันได้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่ลักยาที่ไม่สบายอ่ะสุดท้ายเป็นไงไอ้เด็กคนนี้เห็นไหมเราจะรู้เหรอทำไมอ่ะอาจารย์อรุณบุญชมได้เป็นจุฬาคนสมัครเพียบก็ไม่รู้ไงจุฬาคนที่แล้วอาจารย์อาทิตย์ปิศาคุ้มบนคนสงขลาทำไมได้เป็นจุฬาล่ะไปดูบรรหารที่เป็นนายกทำไมได้เป็นน่ะก็นี่ไงให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์เลือกใครเรายังไม่รู้เลยไปดูนายกนายกชวนตัวนิดเดียวจนก็จนเป็นนายกตั้ง 2-3 สมัยทำไมอ่ะทำไมผมไม่รู้ว่าคนไหนเราพูดถึงแต่ผมรู้ว่านายกชวนเป็นคนดีนายกชวนเป็นคนดีอ้าวถ้าเขาไม่ดีตรงไหนก็อภิปรายไม่มีใครกล้าอภิปรายเห็นไหมคนที่เกลียดคนดีคือคนอิจฉาจะไม่ดีนะครับพวกอิจฉานั้นนั้นวันนี้ถามตัวเองเลยรอมฎอนจะเข้ามาเนี่ยไอ้ข้อที่หนึ่งว่าเคยทำให้ใครโล่งอกโล่งใจยังข้อที่สองช่วยเหลือคนยากจนหรือยังพี่น้องจำให้ดีนะวันนี้มันเป็นโอกาสของเราผมก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะได้มาบรรยายที่นี่แล้วจริงอ่ะที่ผมได้บรรยายที่เนี่ยเนื่องจากมันเกิดพลิกล็อกอย่างหนึ่งธรรมดาผมจะต้องเมื่อวานผมบรรยายที่สงขลาเพิ่งบินกลับมาวันนี้ผมต้องบรรยายที่พังงาแต่มันเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งผมไม่ได้ไปที่นู่นเลยต้องมาลงที่เนี่ยใช่ไหมนี่เรื่องของอัลลอฮ์ซึ่งที่ผมจะต้องบินไปบรรยายที่พังงาอีกเนี่ยคืนนี้แต่มันมีอัลลอฮ์ให้มันมีผิดพลาดน่ะผมถึงได้มาบรรยายที่นี่นั่นวันนี้ให้รู้ว่าโอกาสของเรามาถึงแล้วหรือจะตายไปโดยไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักเลยยีหวังไหนหวังลูกบังมัดไหนมัดลูกมัดผัวนี่ดะไหนตายชัวมึงชัวไอ้วะเนี่ยไปไหนไม่ไกลแน่ไปไหนไม่ไกลใช่ไหมนั่นตัวเรานะครับสองอย่างให้มีให้ได้ในรอมฎอนนี้อย่างน้อยๆรอมฎอนนี้วันนี้อยากทำบุญสั่งแม่ค้าเลยที่ขายแกงกี่บ้านในซอยนี้100บ้านสั่งมาของ100ถุงสบายเลยให้เขาไปเดินแจกด้วยเราไม่ต้องเดินแจกมาเอาตังค์บ้านนี้ได้กินแกงเราบ้านนี้ได้กินแกงเราบ้านนี้ได้กินแกงเรานบีบอกไงใครเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดไม่ว่าจะคนถือศีลอดนั้นเป็นคนรวยเป็นคนจนเราจะได้ผลบุญของเขาเลยสมมุติชายคนนี้บวชได้ผลบุญ100เราก็ได้100ไอ้ที่เราน่ะได้อยู่แล้วแล้วยังได้ผลบุญของคนที่กินอาหารเราเนื่องจากละศีลอดทำสิครับแบบนี้ไม่ใช่ซื้อมากินไม่หมดมึงเอาไปให้บ้านไอ้จิมึงสิมึงเอาไปเลยกินไม่หมดแน่กินไม่หมดอัลลอฮ์ซื้ออินทผลัมที่บ้านตัวเองกินเม็ดจูน7เม็ดศอกแจกชาวบ้านเนี่ยๆๆเด็ดเล็ดนัวกล่องละ100บาทเนี่ยอยากทำบุญถ้าเราจนเราก็กินเด็ดเล็ดนัวแจกคนอื่นก็เด็ดเล็ดนัวงี้ไม่มีปัญหาแต่ตัวเองโอ้โหเล่น7เม็ดศอกเวลาจะแจกชาวบ้านไอ้กล่องมาเป็นกล่องเลยดีไม่ดีมีมอดอีกนิดหน่อยบวกไปด้วยอย่าทำแบบนี้ทำบุญอย่างเงี้ยอัลลอฮ์รู้ในใจทำไมแจกเด็ดเล็ดนัวอ๋ออาจารย์เนี่ยดีมันจะได้กินหลายบ้านลองเอาของดีให้เขามั่งสิคนน่ะมันมีสมองยิ่งคนจนไม่เคยกินเลยเม็ดจูนนี่กิโลละอ่ะกิโลละ500 600แจกเลยบ้านละ2เม็ด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 เราทำได้อะไรนะ
ไม่ผมน่ะกินเดทเล็ดนัวแจกผมเนี่ยกินเดทเล็ดนัวแล้วใครไปที่นนผมสั่งอินทผลัมแล้วตอนเนี้ยกินทั้งเดือนผมลงทุนซื้ออินทผลัม 20,000 สำหรับคนที่ไปแก้บวชที่นู่นอาหารตึมเราบอกใครจะเลี้ยงบ้างมีคนโอนมาแล้ว 200,000 ล่ะเลี้ยงอาหารสำหรับถือศีลอดที่โรงเรียน TM ตอนนี้คนโอนมาแล้ว 200,000 ผมต้องการละศีลอดทั้งหมด 450,000 ยังขาดอีก 250,000 อินชาอัลเลาะห์เบอาจจะรับก็ได้สัก 50,000 นั่นเรื่องของศาสนาไม่มีใครรู้รู้อย่างเดียวว่าเราได้ทำความดีที่เราคิดว่าดีน่ะมียังที่คิดว่าดีมียังไอ้ที่มีก็ปากร้ายอีกว่าคนนั้นให้เจ็บใจว่าคนนั้นให้เจ็บหูหมดไม่เหลือแล้วจะเหลืออะไรไปบอกกันหรอตายไปวันกิยามะห์ไปหาหรอไม่มีอะไรมาโชว์เลยนั้นรอมฎอนปีนี้ถ้าเรายังไม่บวชอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรไม่บวชไอ้คนไม่บวชคงไม่บวชหรอกแต่เอาคนบวชดีกว่าบวชในรอมฎอนนี้1งดบาปใหญ่เนี่ยถ้าใครทำได้ใน1เดือนไม่พูดถึงใครในแง่ไม่ดีเลยสวรรค์ฉะนั้นวันนี้ชีวิตของเราเป็นมุสลิมอยู่ง่ายมากเลยได้เวลากินกินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวเที่ยวได้เวลาละหมาดละหมาดนี่มนุษย์อยู่ละหมาดอย่างเดียวเมียจะมีอะไรกินไม่กินช่างมันอันนี้นี่ไม่ได้นี่โดนหนักนะครับไม่ใช่เวลามีภรรยาปล่อยมืออัลลอฮ์เลี้ยงอัลลอฮ์เลี้ยงดีไม่ดีบางหวังจะเอาไปเลี้ยงแม่เอ๊ะภรรยาเดี๋ยวอัลลอฮ์เลี้ยงเมียบอกมึงบอกอัลลอฮ์เลี้ยงเดี๋ยวกูจะให้บางหวังเลี้ยงเขาเนี่ยมึงจะหนาวนั่นชีวิตของเราดูให้ดีแล้วก็เรียนนั้นรอมฎอนจะมาไม่กี่วันแล้วจงภูมิใจผมนี่ดีใจมากเลยรอมฎอนเวลารอมฎอนมาเนี่ยดีใจแล้วมารอมฎอนหมดไปเสียใจมั้ยไม่ได้เสียใจหรอกแหมหมดละอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอให้เราบวชตาม1เดือนก็1เดือนบวชอย่าขาดพอแล้วเราไม่ใช่นบีแหมจะทำเหมือนนบีเลยเว้ยเราเป็นธรรมดาทำให้เหมือนมนุษย์นะครับนบีบอกไม่มีใครทำได้เหมือนนบีหรอกแต่เราจะต้องเรียนแบบนบีว่านบีสอนอะไรเรียนแบบนบีบวชฉันบวชนบีชอบบริจาคฉันบริจาครอมฎอนปีนี้ลองนึกสิฉันจะบริจาคอะไรและฉันจะแก้บวชยังไงเนี่ยเอาแบบนบีเลยปีนี้ปีแรกฉันจะละศีลอดด้วยกับอินทผาลัมแบบนบีนบีไงล่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนบีเอาอินทผลัมมากินนบีกินอินทผลัมเสร็จแล้วนบีกล่าวดุอาซะฮาบัซซะมาอูวับตัลลติลอูรูกูวะซะบะตัลอัจรุอินเห็นมั้ยเนี่ยได้แล้วได้ยังซะฮาบัซซะมาอูได้ยังยังเขียนไว้ที่ถาดเลยดออแก้บวชเขียนเลยไม่จำเป็นต้องจำที่ต้องจำเนี่ยกุรอานดออไม่ต้องจำเขียนไว้เลยปาปาแล้วไปซีนเขาเรียกอะไรอ่ะไปนั่นแหละเวลาอยู่ในถาดกินอินทผลัมแบบนบีน้ำหนึ่งแก้วอ่านดูอาเสร็จแล้วไปละหมาดมักริบสบายตัวแต่ทักเล่นล็อกช่องก่อนล่ะล็อกช่องเอ่ยเกียวเอ่ยมัตบะเอ่ยมึงสวยแน่กว่าจะไปได้มักริบหมดเท่าไหร่ทุ่มครึ่งละหมาดไปก่อนเดี๋ยวทุ่มสิบห้ายังเหลือตั้ง10นาทีไปอัลลอฮ์แต่ถ้าแก้อินทผลัมไม่มีโรคนี้ไม่มีเอาลองดูเราเรียนนี่เราฟังเราต้องทำนะครับต้องทำนะเอาเสร็จแล้วแก่บวชเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วไปละหมาดกับเขาทำไมละหมาดที่สุเราก็ละหมาดที่บ้านได้หมด
ละหมาดตะรอเวียกี่รอกะอาตปีที่แล้ว25ถึงไหมคืนละเท่าไหร่ได้ละหมาดมั้งยังตะรอเวียคืนที่แล้วคืนละ15หรือ16ไม่ถึงเอ้า7หรือ4แล้วแต่แล้วแต่ต่อไปนี้เอาใหม่เราต้องพัฒนาต่อไปนี้ปีนี้ฉันจะละหมาดตะรอเวีย8รอกะอัตวิเตสอีก3รอกะอัตเป็นเท่าไหร่11จะไปละหมาดที่ซูเราะห์ก็ไปแล้วจะละหมาดที่บ้านก็ได้ขอให้ทำเท่าไหร่11ตะรอเวีย8วิเตส3อัลฮัมดุลิลละห์เวลาละหมาดแล้วจบแล้วเตรียมตัวนอนเตรียมตัวนอนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาอาจารย์ตื่นมาตอนตีสามอยากจะละหมาดตะฮัจญุดผักตะรอเวียแปดนี่ก็แย่แล้ววิเตสอีกสามนี่ไม่ใช่มันจะไปแย่แล้วทำเดอร์มินาลามินารอมันรอแบบรอวักแบบโอ้โหมันไปเร็วอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์แว้นนะครับนั้นละหมาดตะรอเวียแปดอิหม่ามนำเรื่อยๆนบีสอนให้อ่านยังไงมีซอฮาบะห์ถามว่านบีเนี่ยอ่านกุรอานยังไงอายะตันอายะตันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่ไม่เอาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนียะกะนะบุดวะยะกะนัสตะอีนอีดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนดีบนไปดอนเมืองดอลลีนอามีนกุนวัลลอฮุวะอัลลอฮุซะมาปาปาปาไอ้โตอายุ75กูไม่ไปกับมึงแล้วหลังกูย่อนั้นชีวิตของเราเดินดูนบีทีละอันรอมฎอนมาเอาแล้วนะข้อที่1ฉันจะบวชข้อที่2ฉันจะละศีลอดเหมือนนบีออินทผลัมก่อนฉันจะทำแบบนั้นแล้วก็ไปละหมาดเวลาละหมาดเสร็จแล้วทำไงก็มาทานอะไรแล้วก็ละหมาดตะรอเวียจะละหมาดตอนหัวค่ำแบบกับเขาได้จะละหมาดตอนดึกๆคนเดียวได้เลือกเอาที่ถนัดแล้วก็อ่านได้กุนยากับกุนวัลลอฮ์เองล่ะก็กุนยากุนวัลลอฮ์ทั้งหมดแหละรอกะอัตแรกกุนยารอกะอัตที่สองกุนวัลลอฮ์เสร็จแล้วอัสสลามขึ้นอีกฟาติฮะกุนยาฟาติฮะกุนวัลลอฮ์ได้ไหมได้เพราะเราได้แค่นี้เพราะได้แค่นี้อาจารย์อ่านไม่ได้เลยเพิ่งเข้าอิสลามอ่านไม่ได้ก้มๆไปก่อนก้มเงยก้มเงยตามเขาไปก่อนได้บุญแล้วอันนี้เขาเรียกคนอยากเป็นอิสลามคนอยากเป็นอิสลามแต่คนอยากมีเมียอิสลามใจแบบนึงถ้าอยากเป็นอิสลามเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าอิสลามบอกอะไรแต่ถ้าคนอยากจะมีเมียอิสลามเนี่ยพ่อตากูจะพากูไปสุเหร่าอีกแล้วอีหม่านมันจะไม่เกิดหรอกคนแบบนี้เวลาอีดเขาก็มาเวลาสงกรานต์เขาก็ไปแล้วลูกหลานเราจะเป็นลูกครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำดูสิเวลานั้นเฮ้ยเอาใจพ่อตาหน่อยวันอีดเว้ยนุ่งสโรงใส่ตบใส่หมวกไปกลมๆเงยๆพ่อตาชื่นใจลูกเขยกูมาละหมาดเดี๋ยวเวลาสงกรานต์ไปแล้วย่อๆเดี๋ยวพาลูกๆพาเมียไปบ้านไปเยี่ยมแม่นะไปรดน้ำดำหัวกันแล้วเพราะเขาอยากได้เมียอิสลามแต่เขาไม่ได้ต้องการอิสลามเราไม่ต้องบอกหรอกว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีใช่แต่ถ้าเราต้องการอิสลามมันจะเกิดขึ้นจากหัวใจเราและเราพร้อมที่จะรับมันมีหลายคนได้คนต่างประเทศมาอัชชะดูอัชชะดู5ปียังอัชชะดูอยู่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเอาใจพ่อตาเอาใจแม่ยายอัจฉะอยู่อัญญา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 ว่าไปนะครับนั้นถ้าจะเป็นอิสลามเป็นด้วยหัวใจถ้าไม่ได้เป็นหัวใจกลับไปสู่ศาสนาเดิมเลือกสักศาสนาหนึ่ง
มุสลิมเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นมุสลิมป๋ามุสลิมแม่เป็นมุสลิมแต่ตัวเองไม่ได้มีทำอะไรเลยที่เป็นอิสลามนุ่งกระโปรงกระสั้นใส่เสื้อกะรัดติ้วฮิญาบก็ไม่คุมและแถมชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ชื่อฟาติมาชื่อน้องอะไรดีน้องอะไรดีฮะน้องเบียมะชื่ออะไรชื่อมาสิตโตป๋าล่ะชื่ออะไรป๋าชื่ออับดุลกะรีมลูกชื่ออะไรอ่ะชื่อเบียมันก็ดื่มเบียสินั่นให้เรารู้นะครับรอมฎอนปีนี้ทำอะไรดีๆกับชีวิตตัวเองทำอะไรดีๆกับชีวิตตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนถ้าตายเราจะมีผลงานไปฝากอัลลอฮ์ไม่ได้มามือเปล่าแต่มิเอาความดีมาฝากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้เห็นบ่าวคนนี้ทำความดีนะความชั่วมีไหมมีแต่ขออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษได้เถอะเพราะเราเกิดมาไม่ได้เป็นมาลาอิกะห์จะดีอย่างเดียวและเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นชัยฏอนชั่วอย่างเดียวมันก็มีดีมีชั่วผสมกันแต่ก่อนตายขอให้ตายในสภาพที่มีอีมานเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารอมฎอนมีอะไรเลยนะครับเนี่ยจะบวชยังไงล่ะไปทำงานจะบวชยังไงอ้าวไม่ได้บวชแล้วนะครับแล้วการละหมาดจะละหมาดยังไงพี่น้องรู้ไหมเวลาเดือนรอมฎอนมานี่เขาดีใจกันหมดเลยผู้ศรัทธาเขาดีใจเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งรอหมัดแห่งเดือนแห่งความเมตตาดูสิแต่ละชุมชนก็ทำบุญกันเลี้ยงอาหารน่ะเดือนอื่นมีเหรอในรอมฎอนนี่ทุกสุเราเลยเลี้ยงข้าวเห็นไหมคนจนมีที่กินละแล้วเวลาใครที่บวชไม่ได้ก็ต้องออกฟิดยะอีกไอ้คนจนได้รับอีกแล้วเวลาปลายเดือนวันอีดได้รับซะกาตฟิตรออีกแล้วดูคนจนนะถ้าเป็นคนจนดีนะเขาจะมีความสุขอีดินฟิตรีเขาได้ข้าวอีดินอัดฮาเขาได้เนื้อพอยังอ่ะพอยังเวลาอีดินอัดฮาคนให้เนื้อเต็มเลยเราทำเค็มทำเค็มแต่ถ้าไม่ต้องการทำเค็มก็ไปแบ่งชาวบ้านแล้วเดี๋ยววันหลังชาวบ้านเขาก็จะมาแบ่งเราเนี่ยครับว่าเราให้ไปเดี๋ยวเราก็ได้มาอีดินฟิตรีมีข้าวสารคนให้เต็มเลยเยอะกินไม่หมดแจ้งโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามนี่แจ้งประธานชุมชนครูอะไรนะเสครูมานพครูมานพเนี่ยฉันเนี่ยแก่แล้วฉันจนมีคนเอาคนนู่นก็มาให้ไหมนี่บ้านจะยุบแล้วเคลียให้หน่อยเออข้าวสารเองกี่กระสอบมีเป็น10ครูมานพบอกเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายให้อันเห็นไหมข้าวก็มีกินตังก็ได้นี่วิธีคิดสำหรับคนจนแล้วคิดดูทุกคนต้องออกซะกาตฟิตรอบ้านละกิโลบ้านละ2โลครึ่งไอ้คนละ2โลครึ่งในนี้มีกี่คนนะเอาสมมุติ100คนคนละ2โลครึ่งเท่าไหร่คุณมนพถามเบนี่มึงเบคิดเนื้อเก่งคนละ2โลครึ่ง100คน250โล250โลนี่แค่100คนแล้วในนี่หนึ่งเท่าไหร่เอาไปให้บ้านคนจนโอ้กินไม่หมดเอาไว้50โลอีก200ครูมานพช่วยขายให้หน่อยครูมานพก็บอกเอาไม่ต้องกูซื้อเองอ้าวซื้อถูกๆหน่อยไอ้ถ้าตลาด600มึงขายเนี่ยมึงเอาสัก500พอนะเห็นนะเราก็มีต่อรองบ้างไอ้โต๊ะนี่ได้แล้วถังละ500สุดท้ายมีทั้งข้าวมีทั้งตังนี่สูตรที่นบีสอนแล้วมันคิดไม่ออกอ่ะก็ผู้นำไม่คิดให้กับเขาโตมาด้วยกับอัลลอฮ์เข็นขับซาเล้งแล้วเขาจะคิดออกฉะนั้นคนเป็นผู้นำชุมชนต้องคิดให้คนจนด้วยเอ้ยเอาข้าวไปให้บ้านคนจนนะ
เนี่ยอีดินฟิตรีนี่ซะกาตฟิตรีเอาไปให้เขาเวลาเสร็จแล้วครูมานพก็ไปดูเอ้ยข้าวเยอะเยอะกินไม่หมดอ้าวเดี๋ยวกูแบ่งเอาไปขายให้ใครจะซื้อถังละ300 300 300โอ้โหซื้อกันเต็มเลยแล้วอีกส่วนนึงเก็บไว้กินข้าวได้ตังมาอีกจนยังคราวนี้เริ่มรวยยังเริ่มรวยแล้วข้าวก็มีตังก็มีเดี๋ยวอีก2เดือนเนื้อมาอีกแล้วเนื้อมาอีกแล้วเห็นไหมนี่ระบบของอิสลามคนรวยช่วยคนจนจะซอดาก็ไม่ซอดาก็ถ้ามีตังครบ 200,000 บาทโดยประมาณตอนนี้ต้องออกแสนละ 2,500 200,000 ก็ 5,000 เบมี10ล้านเท่าไหร่มีไม่จานไม่ถึงรอก10ล้านน่ะ9ล้าน7เองไม่ถึงไม่ถึงนะงั้นให้รู้เอ้ารอมฎอนอันต่อมาอ่านกุรอานเยอะๆไอ้บางคนก็อ่านอย่างเดียวเลยอะลิฟลามีมโอ้โหเวลาอ่านจบเล่มมึงจบยังอิมะมึงจบยังมึงจบยังกูจบแล้วกูจบแล้วอ่านจบเอาบุญอย่างเดียวแต่ยังกระแดะดะอยู่นั่นน่ะแป๊บแป๊บแป๊บไม่ได้เอากุรอานมาใช้เลยมึงรู้ป่ะกูได้ข่าวใหม่กูได้ข่าวใหม่แป๊บ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 ในกุรอานบอกไงลายักตับบาดุคุมบาดออายุอิบูอายะกุลลามากิไม่ตาฟะกะเรียตุมูอย่านินทาซึ่งกันและกันผมก็มีที่ว่าเนี่ยก็พยายามต่อบัดตัวแต่ผมจำสมมุติผมนินทาคุณนะผมก็จะเดี๋ยววันอีดก่อนจะไปวันอีดก่อนเพราะวันอีดนี่ใครๆก็ยกใช่ไหมเบเดินไปเบขอมาอัพนะได้จ้าได้จ้าแหมเสร็จกูแล้วเบยกแล้วเว้ยกูเล่นมันไว้เยอะนี่เดี๋ยวสมมุติผมนินทาคุณวันอีดอ่ะชื่ออะไรเราอุมารอ๋ออยู่มาโอ้โหชื่ออย่างอื่นก็มีอย่างเยอะไม่เอาอยู่มาไอ้ที่เอาอยู่มาเนี่ยเพื่อเอามามันเพาะหรือเพื่อมันแปลกชอบแล้วรู้ไหมมีใครชื่อบ้างไม่มีเลยในประเทศไทยเราเล่นคนเดียวอยู่มาไม่มีใครเหมือนเลยแน่มากโอ้โหตั้งชื่ออยู่มานี่ไอ้ของเคสไม่มีเลยนะเนี่ยคนตั้งเกือบล้านคนฮะกันนั่นน่ะสิชื่อยูมามีใครเขาชื่อล่ะกูเล่นคนเดียวมึงกูตายเนี่ยคนต้องรู้จักกูหมดเลยยูมาอินนาลิลลาตายแล้วไอ้ยูมาไหนวะเอ้ยก็ที่มันขายใบกระท่อมนะงามไหมล่ะงามไหมนี่ฉะนั้นยูมาต้องทำอะไรดีๆนะถ้าไม่ดีเราแม่นกับเพื่อนเลยไม่ใช่นี่เขาเรียกว่ายกตัวอย่างแต่ยูมาเนี่ยเป็นคนดีคำว่านินทานะพูดลับหลังแต่ยูมาเป็นคนดีขอดุอานะให้ยูมาเนี่ยมั่นคงกับศาสนาอิสลามเมื่อเราเลือกแล้วเราจงเดินตามสิ่งที่เราเลือกเราจะไม่เลือกตามอารมณ์แต่เราจะเลือกศาสนาเพราะหลักฐานแล้วหลักฐานของเรามาจากไหนกุรอานมีคัมภีร์อะไรบ้างในโลกนี้บอกแม้กระทั่งในมดลูกบอกแม้กระทั่งว่าโครงสร้างของมนุษย์40วันจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อจากก้อนไม่มีในคัมภีร์ใดทั้งสิ้นแล้ว 1,400 มันกินปัญญาอย่างนบีรู้เหรอว่าไอ้เลือดจะกลายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกและหลังจากนั้นเนื้อก็หุ้มกระดูกแล้วก็ออกมาจนกระทั่งเป็นอย่างนี้กุรอานบอกนบีเคยเห็นในมดลูกไม่เห็นก็อัลลอฮ์บอกเราจึงเชื่อว่ากุรอานเล่มนี้เป็นของจริงนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกลายัตตับบะดุกุมบะดออย่านินทาซึ่งกันและกันนะอายุฮิบบุอัยยะกุลาละมาอากีชอบเด้อกินเนื้อคนตายอ่ะฟะกะเรียตุมูอัลลอฮ์บอกแล้วไม่ชอบหรอกเวลาไม่ชอบมันคงเลิกไม่ได้แต่เผาๆหน่อยใช่ไหมอยู่มานางแน่มากผมจะจำคุณแต่เลยแหละอยู่มาพ่อผมก็ไม่เคยเจอใครชื่ออยู่มาเลยโอ้เจ๋งมากไปได้ยินที่ไหนมาเลยเอาอยู่มาเนี่ยหาเจอแล้วถ้าได้เมียเธอก็หาเมียชื่อนั่นด้วยนะชื่ออะไรได้อยู่มาแล้วเอามุฮัรรอมสามีชื่ออะไรชื่ออยู่มาแปลว่าวันศุกร์เมียละมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมหากันคล้ายๆกัน
นั่นเนี่ยชีวิตของเราฟังศาสนาแล้วทุกอย่างจะมีทางแก้เลยอัลลอฮ์บอกไงมัยยัตตะกิลลายะจอัลลอฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์ให้จริงแล้วอัลลอฮ์จะให้ทางออกวะยัรซุกูมินไฮซุลายาตาซิบแล้วอัลลอฮ์จะให้ริซกีปัจจัยยังชีพโดยเราคิดไม่ถึงโดยเราคิดไม่ถึงแต่เรามั่นกับอัลลอฮ์ไหมล่ะเจอคนจนบ่อยแบ่งปันเจอคนรวยทักทายเขานบีบอกอะไรอ่ะฮักกุลมุสลิมอัลันมุสลิมซิตตุนสิทธิของมุสลิมนี่ซึ่งที่จะปฏิบัติต่อกันมี6อย่างคือนี่เอาข้อเดียวอิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิเจอกันให้สลามเรารู้แต่ในเชิงปฏิบัติให้มั้ยผมเห็นเยอะผมไปกินบุญแต่งงานไอ้นี่ก็เดินลงมาไปกินงานอย่างกับงานแต่งไอ้นี่เดินมาไอ้เราก็เดินไปเลยใครวะมุสลิมทั้งคู่แต่ไม่กล้าให้สลามทำไมเดินสวนกันไม่ให้สลามซึ่งนบีบอกว่ามุสลิมเจอกันต้องให้สลามอัลามันอารอฟตาคนที่รู้จักวะละอัลมัลลัมตะริฟและคนไม่รู้จักด้วยอ้าวเราเดินไปมีคนหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมเราจะจำเขาเห็นไหมเฮ้ยใครว่าให้สลามเราวะไม่ใช่ให้สลามหญิงล่ะสลามุอะลัยกุมจุกรูจุกรูอย่างนี้ไม่ได้บาปนะครับไม่ใช่สลามุอะลัยกุมจุกรูจุกรูไม่ได้ให้สลามสลามแปลว่าสันติอัสสลามุอะลัยกุมไอ้คนนู้นว่าได้ยินนบีสอนสลามอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ3สำนวนแต่มีพี่น้องมุสลิมเราหารกล้าเติมตะอาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุนบีไม่เคยให้สลามแบบนี้เลยของนบีที่นบีเห็นซอฮาบะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมีตะอาลามั้ยไม่มีอ้าวแล้วอาจารย์เติมไม่ได้เดี๋ยวเติมหน่อยอ่ะแม่มทับอยู่กับก๋วยเตี๋ยวนี่ศาสนานะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวให้เปรี้ยวโอ๊ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยไอ้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลได้นั่นแค่สลามเองวันเนี้ยทำข้อเดียวเจอกันให้สลามเดินไปนี่ยังไม่ให้สลามเลยทำไมไม่ให้ไม่ถูกลองให้สิไอคนที่เราไม่ถูกอัสสลามุอะลัยกุมมึงให้สลามกูเหรอเฮ้ยตีเลยมันไม่มีหรอกเพราะอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติเราขอกับใครกับอัลลอฮ์วาลังทีไอที่โกรธโกรธกันนะเราเจอเขาอัสสลามุอะลัยกุมมันต้องตัดใจลองดูถ้าเขารับสลามจบแล้วพี่น้องรู้ไหมโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ใครทุบบังลองบอกผมดิโกรธคนเนี่ยเรามันนอนหลับสบายเลยเราสิโกรธมันแม่เอ้ยยืมตังกูไปไม่ยอมคืนเห็นหน้าทีไรหมั่นไส้จำไว้ให้ดีใครยืมตังเราใครยืมตังเราอย่าท่วงแม่อาจารย์ทำเป็นคนเข่งและอาจารย์ละทวงบอกผมไม่เคยทวงใครก็ดื้อได้ยืมตังค์ผมให้แต่ผมไม่ใช่อาจารย์ยืมหมื่นหนึ่งเอาไป200 อะไรอ่ะโอ้โหเล่นเป็นหมื่นยังไม่รู้จักมึงเลยแม่ขอเป็นหมื่นพี่น้องจำไว้ดีนะใครยืมตังค์เราถ้ามีให้เขามันตรงกับหะดีษมันยัสซะรออะลามุซิรินใครช่วยเหลือคนลำบากให้เขายืมเถอะครับและอย่าทวงทวงกับอัลเลาะห์ทวงกับอัลเลาะห์ถ้าเราไปทวงมันนะ1เงินก็ไม่ได้แถมมันโกรธเราอีกจริงมั้ยเบร้องสิให้ยืมมันบอกเดือนนึง3เดือนละเออให้เมื่อไหร่จะมาคืนล่ะแหมรวยแล้วยังขี้เหนียวอีหานี่มันได้อีกฉะนั้นเวลาใครยืมตังเรานะจะเพื่อนเราหรือใครอย่าทวงทวงกับใครบ้างเออทวงกับอัลเลาะห์นู่นบางทีอัลเลาะห์ก็ให้คนอื่นให้เรามีตังมีเพื่อนผมเต็มเลยยืมผมอ่ะพอยืมตังหน่อยสิเดี๋ยวสิ้นเดือนให้ยืม 5,000 นี่
สิ้นปีแล้วยังไม่มาเลยอย่าไปสนใจเรายังในตู้เย็นมีกับข้าวในกระเป๋ายังมีตังค์จะไปทวงทำไมอ่ะจะไปทวงล่ะถ้าทวงได้กลับมาทำอะไรอ่ะก็เอามาเก็บอีกก็นี่แหละคนจะเหนือคนน่ะอยู่ตรงนี้คนดีน่ะทุกคนดีหมดแหละแต่ไอ้ดีเหนือดีน่ะมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าเอ้ยมันยิ้มไม่ต้องไปสนโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าได้หนี้คืนกลับมาขอต่ออัลลอฮ์สิขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้คนนั้นไม่ได้ให้เราไปทวงมันก็ยังลำบากอยู่เลยมันก็พูดไปก่อนแล้วว่าเดือนนึงให้จริงมันไม่มีหรอกแต่เพื่อจะได้ตังก่อนนบีอ่านดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลมะซะมีวัลมักรอมีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าฉันเป็นคนทำบาปอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าฉันเป็นหนี้ซอฮาบะห์งงทำไมนบีขอต้นนี้บ่อยนบีบอกไงรู้ไหมคนเป็นหนี้น่ะตอแหลอันนี้ภาษาบ้านๆ นะตอแหลเก่งทำไมเอ้ยสิ้นเดือนเดี๋ยวเงินเดือนลูกกูออกลูกก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วเวลาสิ้นเดือนแล้วยังไม่มาอีก2เดือนแล้วแล้วเกิดถามไปเออตังค์เมื่อไรจะมาชื่อเราวะเนี่ยกูก็ไม่มีเราโกหกอีกแล้วตังค์น่ะมีแต่อยากได้คืนบอกตัวเองไม่มีสุดท้ายอัลเลาะห์ให้ทำไงอ่ะอ๋อมีตังค์บอกไม่มีใช่มั้ยเดี๋ยวอัลเลาะห์จะจัดการให้ลูกเกสักคนนึงเขาเนี่ยละมึงเอ้ยมันผ่านก็ตั้งฟ้าองค์อ่ะซึ่งขออัลเลาะห์สิครับเราช่วยคนเดียวอัลลอฮ์ช่วยเราอย่าไปทวงนะเรามีหนี้กับใครอย่าทวงเลยทวงกับอัลลอฮ์องเดียวเพราะไม่งั้นเราจะขาดเพื่อนตังก็ไม่ได้คืนแถมด่าอีกเออรวยแล้วยังขี้เหนียวทำไมแล้วเราก็จี้เท่ากะลาแล้วไปบอกเฮ้ยตังเมื่อไรจะคืนกูไม่มีตังใช้เลยเห็นไหมโม้อีกแล้วขี้โม้อีกแล้วจะเหลืออะไรอ่ะเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจนาอูซุบิลลาห์นะผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีแต่ผมไม่เคยทวงหนี้ใครผมไม่ได้มีเงินให้ยืมเยอะหรอก1,000สูงสุด10,000อะไรเงี้ยผมให้ยืมแต่ผมไม่เคยทวงใครทวงทำไมอ่ะก็เราบรรยายเรายังได้ตังค์บางทีอ่ะทำไมมีคนดีกับเราเราเดินเดินไปมีคนบอกพี่น้องรู้ไหมมีคนโทรศัพท์หาผมอาจารย์สบายดีนะสบายดีครับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมะผมไม่ได้เป็นญาติโหติโกเลยให้ซะกาต 50,000 ทำไมเขายังให้เราได้ทำไมเขายังให้เราได้แล้วทำไมเราจะแบ่งคนอื่นมั่งไม่ได้ฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วเป็นคนดีหรือยังการเป็นคนดีไม่ใช่เฉยใช่นะมันวัดกันมันวัดกันคนดีจำไว้เลยชื่อมันจะดังก้องฟ้าชื่อมันจะดังก้องฟ้าใครๆไปตรงไหนใครๆก็รักคนดีเพราะเออเจอใครแบ่งตังค์ได้เวลาไปละหมาดเจอคนอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยวิถีคนดีเจอคนอัสสลามุอะลัยกุมเห็นคนจนควักตังค์ให้เขาได้เวลาเดินไปละหมาดนี่วิถีคนดีแต่ไม่ใช่ไปละหมาดตังค์เต็มเลยเห็นคนจนก็เดินเฉยอันเนี้ยยังดีไม่ 100% ถ้าอยากดี 100% ดูแลสังคมเฝ้ามองคนนั้นลำบากยังไงอินชาอัลลอฮ์เมื่อมนุษย์รักเราแล้วนู่นแหละอัลลอฮ์ก็รักเรานะครับวันนี้เอาแค่นี้นะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในรอมฎอนนี้1อ่านกุรอานเยอะๆแล้วก็ละหมาดตะรอวีห์แล้วก็บริจาค3อย่างในรอมฎอนนี้ชีวิตจะมีความสุข1บริจาค2เอากุรอานมาอ่าน3ไปละหมาดตะรอวีห์เพราะฟัดดูเราทำแล้วทำตะรอวีห์อินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราจะดีขึ้นขอจบแต่เพียงเท่านี้นะอ้าวคำถามว่าเมียหนึ่งหรือเมียสี่ไหนดีกว่ากันเมียหนึ่งหรือเมียสี่ไหนดีกว่ากันมันต้องถามว่าเราน่ะไหวหรือเปล่าเมียหนึ่งยังเอาไม่รอดริเมียสี่มึงกิยามัต
เคยได้ยินไหมที่เมียบอกเออให้มีสองคนมึงเอากูให้ตายก่อนดูนะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมแม่อยากจะมีเมียสี่เอ้ามีเพราะอะไรลองบอกมีคนบอกอยากมีเมียสี่เอ้าลองบอกข้อที่หนึ่งสมมุติอยากมีสองเอาสองก็ได้เพราะฮะคนหลังเนี่ยเป็นแม็กให้ถามบอกไม่เพราะคนหลังดูทำท่าคนหลังเนี่ยเขาหล่อผมดูน้ำหอมเขาเนี่ยขายไม่ค่อยได้หรอกที่ได้เพราะหล่อคนที่ซื้อกันน่ะเฮ้ยพ่อค้าหล่อว่ะพ่อค้าหล่อแต่เวลาน้ำหอมช่างมันเถอะซื้อมาเรียงไว้เลยอ้าวตกลงถ้าจะมีสองมีเพราะอะไรอ๋อยังไม่ได้คิดจำไว้เลยนะครับจะมีกี่คนก็ได้ถามตัวเองไหวหรือเปล่านบีในกุรอานบอกมีภรรยาได้สี่แต่แฟอิงคิฟตุมอัลลาตะดีลูให้ความยุติธรรมได้ไหมถ้าไม่ได้วาฮิดะแค่หนึ่งคนเลี้ยงเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีคนเราไม่ได้เกี่ยวกับเมียใหม่เมียเก่าหรอกทำให้ใหม่ตลอดก็ได้คนเราแค่คำพูดหวานหวานมันก็เสร็จแล้วอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายกินบัวลอยเวลากินน้ำก็หมดแล้วแต่ลองบอกบางบางนาลอเนอะบางเดินไประวังนะคนนั้นจะชอบบางนาลอที่สุดในซอยโอ้โหมึงเอ้ยดูกระจกแม่อยู่นั่นแล้วไม่ไปไหนหรอกสมมุติเมียอ้วนเธอเนี่ยนะไม่อ้วนหรอกเธอล่ำแล้วเธอเนี่ยนะรู้ไหมหุ่นแบบนี้แหละที่บางชอบจ้ำม่ำจ้ำม่ำเธอไม่ต้องไปกูใครเลยนะใครบอกเธออ้วนให้มันว่าไปแต่บางบอกเธอบางถูกใจอัลลอฮ์ก็บอกแล้วจำยันตายอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายอัลลอฮ์ดำเธอเนี่ยดำกะฮิตัมมานิสนี่ฮิตัมน่ะแปลว่าดำมานิสแปลว่าหวานฮิตัมมานิสแปลว่าถึงดำก็น่ารักเห็นไหมเมียภูมิใจไหมมึงเขานี่แหละผัดพริกแหลกแล้วให้กินไม่ใช่ไปเจอเมียอ้วนไอ้อ้วนแม่มึงนี่กินจังเลยนะแม่8ปีผ่านไปเองยังก็องค์มังกรอย่างเงี้ยเสร็จนะครับจะอ้วนจะผอมแต่ไม่ใช่เมียก็โอ้ยอ้วนก็ไม่เท่าไรเหม็นเปรี้ยวตายหันไปเนี่ยดูไอ้โต๊ะตัวเนี้ยตั้งแต่เช้ายันมืดไม่มีเปลี่ยนเลยนะไหวเหรอต้องดูด้วยนะเป็นภรรยานะนะหอมๆ หน่อยมาช้าแม่ยังก็บูดูบิลีตายนะครับดูด้วยนะภรรยาแกไม่ได้เกี่ยวสวยไม่สวยถ้าเขาแต่งกับเราอ่ะเอาความน่ารักของเราออกมาอ้วนๆแล้วก็ทำกิ้งๆกิ้งๆให้เขาเห็นให้เขาขำนะครับเพราะชีวิตเราอยู่ได้นะครับไม่ใช่อ้วนแล้วก็เหม็นขี้เกียจอีกนอนทั้งวันอัลลอฮ์หมูชัดๆนะครับอ่ะมีอะไรถามไหมนานครับแต่ในเกตที่ให้พระพวกยิงต่างถ้าเรารู้ปลายทางว่าเพื่อนเราเอาไปเล่นยาบ้างเอาไปเล่นออนไลน์บ้างอิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้ในใจให้เขาไปแล้วอย่าไปสืบเราให้เพราะเราสงสารเราให้เพราะเขาลำบากเหมือนมีบางคนให้ซะกาตเนี่ยนะฉันมีซะกาตเนี่ยเดี๋ยวเอ็งต้องไปทำนี่นะอย่าไปทำอย่างนี้อัลลอฮ์จะให้ซะกาตกูอย่างก็ให้กูอยู่ในคุกนั่นเราให้ตังเพื่อนให้เพราะสงสารแต่เขาอยากจะเอาไปใช้อะไรเรื่องของเขาเรามีที่ถ้าให้ถามก่อนเราให้ตังไปให้เขาติดยากินยาเล่นการพนันหรือให้เพราะความสงสารถ้าเราให้ถึงความสงสารก็ให้เพราะความสงสารอย่าไปถามว่ามันเอาไปทำอะไรผมให้เงินเดือนมะผมทุกเดือน
ผมรู้มะผมอายุ80ไม่เคยออกจากบ้านอยู่แต่ในบ้านอย่าไปถามมะมะตังหมดยังมะตังเอาไปทำอะไรรู้ไหมนั่นนั่นน่ะกำลังเอามีดกรีดหัวใจแม่ผมไม่เคยถามมะผมเลยมะตังที่ให้ทุกเดือนทุกเดือนอยู่ไหนเรารู้ว่ามะเราให้ใครเขาก็ต้องเอาไปให้คนที่เขารักนั่นก็คือลูกเขาแหละแล้วเราจะไปถามทำไมเขาเป็นแม่เราถามว่าเราจะให้หรือเปล่าถ้าไม่ให้อย่าให้แต่ถ้าให้แล้วอย่าถามแม่เสียใจนะจำไว้ดีใครก็ตามเวลาแม่อยู่กับเราในยามแก่อย่าทำให้แม่เสียใจมีหน้าที่ดูแลดูแลมีหน้าที่ให้ตังให้ตังไม่ต้องถามมะตังหมดยังมะเอาตังไปทำอะไรเพิ่งให้เองหมดแล้วหรือมะรู้ไหมนั่นนะลองเราเป็นพ่อเป็นแม่บ้างลูกถามแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงอ๋อเนี่ยมันให้ตังเรามันก็ถามเราเหมือนจะเอาลวดหนามมารัดเรากูนี่เป็นแม่ต้องบอกมันด้วยนะกูไปไหนอ๋ออย่างกับกูเป็นอยู่แผนกบัญชีกูเมาะมันนะฉะนั้นผมสั่งเลยผมให้ป๋าผมป๋าผมจะเอาตังไปเลี้ยงใครไปเลยไปอยากผมต้องการให้ป๋าผมมีความสุขจุดเนี่ยอาจจะมาจากกิตาบุรอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้คุ้มได้จากกับคนจีนมีผู้หญิงคนหนึ่งรวยมากแต่แม่ชอบพระเอกลิเกพี่น้องรู้ไหมเอาเงินให้พระเอกลิเกเนี่ยเที่ยวละแสนเที่ยวละล้านแต่เขามีตังค์เยอะเขามีรายได้รู้ไหมคนมาบอกกับลูกสาวเขาว่านี่ไปดูนู่นแม่หลงพระเอกลิเกรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ก็ตอบไงเขาบอกว่าความสุขของแม่ที่เขาทำไม่ได้ถ้าคุณจะไม่ให้แม่เสียตังค์คุณก็เป็นเพลงลิเกสิเราทำได้ไหมล่ะฉะนั้นมะชอบพระเอกลิเกมะเรานี่ไม่ใช่มะสิแม่ชอบพระเอกลิเกเขาบอกเขาดีใจเขาขับรถไปเลยพาแม่ไปอยู่หน้าโรงลิเกแต่เขาไม่เข้าไปเขารู้ว่าหัวใจเขารับไม่ได้แต่เขาอยากให้แม่เขามีความสุขเขาเห็นแม่เขาเอาเงินเป็นพันๆเนี่ยเป็นพวงมาลัยเลยแล้วก็ให้แม่ถือไปแม่ชอบแม่อยากให้เท่าไหร่เรื่องของแม่เขารออยู่ที่รถเขาก็แอบไปดูแม่เขาแม่เขานั่งยิ้มซึ่งเขาไม่เคยทำให้แม่เขายิ้มแบบนี้ได้เขาบอกว่าให้เงินมันจะหมดกี่ล้านก็แล้วแต่ซื้อความสุขให้แม่เขาไม่ได้อิจฉาผู้ชายลิเกคนนั้นเลยมันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นลิเกเขาก็ต้องหาตังค์แต่ก่อนจะได้ตังค์เขาก็ต้องเล่นลิเกให้เก่งถ้าไม่เก่งใครจะชอบมีอยู่คนนึงอันนี้เกิดกับตัวเองมีเมียใครไม่รู้คนหนึ่งโทรบริจาคบ่อยผัวบอกอีฮามึงนี่บริจาคจังนะมึงน่ะหลงโตครูหรือไงกูขอที่ใดไม่เคยให้ดูเนี่ยมันก็มีฉะนั้นจำไว้ดีนะครับถ้ามีแม่ให้แม่มีความสุขอย่าไปฉีกหัวใจพ่อแม่แม่อยากทำอะไรก็ทำขออย่างเดียวอย่าแม่อย่าไปซื้อหวยแม่อย่าซื้อหวยนะเราพอเป็นมุสลิมบาปแม่ควรใหญ่แม่ได้ตังมาส่วนใหญ่ก็ไปให้ลูกคนที่จนนั่นแหละเพราะเขามีลูก5คนมันจะรวย5คนเหรอบางทีมีคนเดียวแต่อีกคนนึงกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกแม่ทำไงก็เจียตังแอบให้ลูกคนนี้ให้ลูกคนนี้จริงไหมเอาเราลองมีลูกสิเรามีตังไอ้คนนู้นเอาตังมาให้เรามีตัง 5,000 ไอ้ลูกคนเล็กมามีตังบักมึงอย่าเสียงดังดิเดี๋ยวไอ้บังรู้ฉะนั้นอย่าไปสนคำหนึ่งอย่าถามมะตังหมดยังอย่าถามสองมะเอาเงินมาทำอะไรถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เจอคำถามนี้บ้างเราจะรู้สึกยังไงในวันที่เราหาไม่ได้ต้องนั่งอยู่ในบ้านมันช้ำใจนะเลี้ยงลูกมาจนโตสุดท้ายวันหนึ่งลูกเลี้ยงเรากลับตั้งคำถามกับเรามะตังหมดเหรอเอาตังไปทำอะไรแต่วันที่เราเด็กๆอ่ะมะซื้อไอติมเอาอีกแล้วเอาลูกอยากกินนั้นแม่ตะกายไปซื้อลองสิพวกเราเคยเป็นแม่ลองลูกอยากกินอะไรตะกายไม่เบหายหมดแหละเพื่อจะให้แม่ให้ลูกได้กินแต่วันที่ลูกเลี้ยงแม่กับถามแม่เอาตังค์ไปทำอะไร
อย่าให้แม่เสียใจนะครับก่อนตายดูแลแม่ให้ดีที่สุดเวลาเขาตายแล้ววันหนึ่งเราจะมานึกซาซาไม่มีประโยชน์วันเวลามันไม่มีย้อนกลับมันเหมือนกับคมดาบนั้นใครที่มีแม่ดูแลแม่ให้ดีที่สุดให้แม่อย่าด้อยกว่าลูกเราอย่าให้แม่ด้อยกับเมียเราดูแลแม่เราแบบนั้นลูกเราก็ดูแลดีเมียเราก็ดูแลดีแม่ก็ต้องดูแลให้ดีรักษาน้ำใจแม่ให้มากที่สุดวันที่เราเด็กๆเราล้มใครถึงตัวเราก่อนแม่จะให้กินนมชงยังเอาต้องใส่หลังมือร้อนหรือเปล่าบางคนเอาไปอมก่อนเพื่อจะให้มันเย็นเพื่อให้ลูกกินกลัวลูกปากจะพองต้องให้เย็นล้างก้นลูกก่อนล้างค่อยๆยิ่งยุคสมัยใหม่นี่บางคนใช้แพมเพิร์ตตั้งกี่อันจำไว้นะเวลาแม่แกเนี่ยไม่ใช่แพมเพิร์ตตั้งกระเช้ายันมืดทำเหมือนแม่ทำเราด้วยแม่เขาไม่ได้กลัวตังหมดเลยถ้ากับลูกแต่ลูกกี่คนน่ะที่กลัวตังหมดเพราะแม่นั้นวันนี้มันเป็นสัจธรรมดูแลแม่ให้ดีที่สุดสวรรค์รอเราอยู่สวรรค์รอเราอยู่อย่าให้แม่นั่งมองโอ้ยแม่บ้านนู้นนะลูกเขาดีนะแม่บ้านลูกเราขับมาจากทำงานถือของลูกเมียไปกินในห้องมะไม่ชอบมะแก่แล้วเหรอไปกินกันในห้องคิกคักคิกคักทำไมไม่ปล่อยให้ลูกเราเล่นกับมะเราไปกินกันมะเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวไปแล้วมะเฝ้าบ้านมะไม่ใช่หมานะ AI อะเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านแม่เฝ้าบ้านตลอดเลยเอาแม่ไปกลัวเป็นภาระถ้าเราไม่เอาแม่ไปต้องรู้ว่าแม่ชอบอะไรโลกดุนยาใบเนี้ยแม่ทุกคนชอบตังค์หมดแหละจริงไหมชอบตังค์ให้ซื้ออะไรอร่อยมาก็เท่านั้นแหละลองสิมาซื้ออันนี้เลยองุ่นโลละ500อย่างดีก็ให้ตังค์500มาจะเอาวันไหนเอาตังค์ยังคิดไม่ออกอีกเหรอลูกเฮงซวยงงนึกไม่ออกดูแลแม่ให้ดีนะครับแต่ที่เนี่ยผมรู้เป็นคนดีหมดแล้วนะครับดูแลแม่ให้ดีอย่าให้แม่หมื่นมาเฝ้าบ้านนะมาเฝ้าบ้านนะเออโจรมามันข่มขืนกูเลยแหละมึงไม่เห็นยังไงกูดูในโทรทัศน์กูเห็นแก่ๆถูกข่มขืนมึงเอากูไปด้วยแล้วมันขึ้นบ้านนะมันไว้เหรอมันเอากูอีกเอาตังค์ไปอีกพวกมึงดีรอดกูถูกข่มขืนไอ้จอมโจรนี่นะครับนั่นดูแลให้ดีวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์